สวัสดีครับมโนกนอกขอกอครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าฮะไอประเทศเราตอนนี้ก็ขาดแคลนงบประมาณนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เงินรัฐบาลรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีที่กู้มาล่าสุดก็เป็นหมื่นหมื่นล้านนะเห็นล่าสุดผมดูข่าวเมื่อวานก่อนมั้งไอเห็นบอกจะขึ้นภาษีผ้าอนามัยแบบสอดใส่ 30%ของโกเต็งฮะโกเต็งบอกผู้หญิงอ่ะที่เป็นหลอดๆนะสอดเข้าซีมี่นะขึ้นภาษีอีก 30% น่ะว่าเป็นประกาศออกมาเลยนะมีใบประกาศด้วยวันหลังจะเอามาฝากหลักฐานขึ้นอีก 30% คราวนี้ผู้หญิงก็คงต้องลำบากนะเพราะว่าบางคนเวลาว่ายน้ำอาบน้ำอะไรทำกิจกรรมอะไรมันต้องใช้แบบนี้นะมันไม่เลอะเทอะใช่ไหมนะอีกเรื่องนึงนะแล้วเรื่องสำคัญนะคือผมได้ข่าวมาจากเว็บกรมสรรพวุฒินะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะตอนนี้เนี่ยร้อนๆเลยได้งบประมาณการซื้อรถควบคุมม็อบมา5คันครับราคา87ล้านบาทครับแล้วก็มีโดน UAV นะ4ลำฮะในงบประมาณ160ล้านบาทตอนนี้อนุมัติแล้วคือผมก็ไม่เข้าใจว่าบ้านเราแม่งโคตรรวยนะซื้อประเภทเนี้ยมาปราบปรามประชาชนโดยเฉพาะอะไรพวกนี้เพราะว่างานเนี้ยมันอยู่ในโครงการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมนะเนี่ยเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะแล้วก็ผู้ได้รับเลือกเนี่ยบริษัท Carry Corporation ในราคาประมาณ87ล้าน8แสนบาทนะยกเว้นภาษีนำเข้าด้วยอันนี้เฉพาะ2รายการนะมีรายการเดียวนะรถคุมบ๊อบ5คันเนี่ยนะ87ล้านนะไม่รวมโดนเนี่ย UAV นี่4ลำครับ160ล้านนะแล้วก็ผมก็ได้ข่าวมีอีกเยอะแยะเพราะว่าผมเป็นคนชอบเสือกนะก็เนี่ยมีแอคเซสซอรี่อีกนะฮะเนี่ยผมมีรายการหมดเลยว่าผมของจริงจากข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วไม่มีเต้าขาวข่าวผมครับมีชุดป้องกันสะเก็ดหน่วย10,000,000 16,620 ชุดงบประมาณ54,181,200 บาทนะครับนี่ครับเฉพาะชุดป้องกันสะเก็ดนะนะครับแล้วก็2สายรัดข้อมือมีจำนวนหน่วย10,000,000 13,726 เส้นราคาทั้งหมด3,837,862 บาทนะครับนี่คือสายรัดข้อมือนะ3สนับเข่าสนับแข้งจำนวน 16,620 คู่ราคา2,659,200 บาทนะครับรายการที่4โล่ใสที่มาบังนู่นบังนี่เนี่ยนะ18,534 โล่ราคา6,51,160 บาทนะครับโล่ใสๆนะแล้วก็มีนะถุงมือหนัง12,384 คู่ราคา6,588,288 บาทครับถุงมือหนังเนี่ยแล้วก็รายการสุดท้ายหมวกปราบจราจรนู่นนี่นั่นนะทั้งหมด 15,781 ใบราคา 5,933,650 บาทประมาณนั้นครับ5,900,000วันเนี่ยก็พวกนี้ก็เป็นงบประชาชนครับจากภาษีพวกเรานะพวกท่านซื้ออะไรก็มาปราบประชาชนปราบพวกเราเนี่ยผมว่าพยายามคิดอยู่นะว่ามันชอบทำหรือเปล่าแล้วพวกท่านเนี่ยปรึกษาใครหรือยังนะฮะมาใช้เงินอย่างนี้นะแล้วมันเข้าสู่สภาไหมมันผ่านการนู่นการนี่หรือเปล่าผมก็ประโยคคำถามอยากถามหน่อยนะเพราะว่ามาจากภาษีพวกเรานะฮะเก็บมาเล่าครับมโนกนอกขอครับมีอะไรดีๆก็เก็บมาฝากอันนี้ภาษีเรานะเก็บมาเล่า
เอามาปราบเราแล้วทีวัคซีนนี่แม่งหายากชิบหายเลยทีไอ้พวกนี้นี่แม่งฟึบฟับฟึบฟับทันทีเลยโอเคครับสวัสดีครับมนกนกออกบ้านปิดตาครับใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับบุรุษสาคนคิดดีทำดีครับปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับ